ผมเป็นคนไปบินไปถึงอลาสก้านะครับแล้วก็จับปลามาแล่หนังเองทุกอย่างนะครับผมประมาณนั้นเลยแต่ไม่ถามจริงค่ะว่าในเมื่อเราขี่ฮาร์เลย์จริงๆแล้วฮาร์เลย์ส่วนใหญ่เขาก็จะไปเปิดร้านผับเปิดร้านเหล้าหรือไปเปิดแบบขายรถขายอะไรแบบนี้ทำไมพี่แหวกแนวมาทำหนังปลาคะผมมองว่าจริงๆก็เป็นธุรกิจของครอบครัวเรานะครับแล้วเราก็บอกว่าอันนี้เป็นอาหารทานเล่นสำหรับไบเกอร์อย่างพวกเราคือสามารถเวลาเราไปนั่งคนพกได้ใช่คนพกได้เวลาเราไปแฮงกิ้งที่ไหนแฮงเอาท์กันที่ไหนเราก็สามารถเอาออกมาทานกับเป็นกับแก้มได้ได้เป็นธุรกิจถูกต้องเป็นกับแก้มใช่ครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยผู้หญิงทานได้นะครับเด็กทานได้ไม่อ้วนไม่อ้วนโลแฟตแล้วอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดใครคะของพี่หน่อยทั้งคู่เลยครับคือเราเห็นตรงกันใช่ครับก็กำลังจะวางตลาดเร็วๆนี้นะครับในฝั่งติดตามเลยด้วยก็ที่แรกก็คงจะเป็นพวกฟู้ดแลนด์แล้วก็วิลล่าครับต่อไปมันก็จะเป็นพวกห้างแมคโครครับทั่วประเทศเห็นรถคันนี้สามารถก็ได้เลยนะครับผมช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับผมซองเท่าไหร่คะนี่ผมซองละ15บาทครับผมใช่ครับเยอะนะครับประธานแล้วก็พอดีครับผมกับชื่อแบร์เรานะครับพอดีครับฟู้ดแอนด์เชดดิ้งจากปลาสาวมอนครับใครเป็นคนกินครับพี่หน่อยกินเหรอเลยพี่หนูกินเลยแล้วทีนี้ตอนแรกๆตอนนี้พี่เขามาจีบเราค่ะพี่หน่อยเขาขี่ฮาร์เลย์มาจีบเราใช่ผมขี่ฮาร์เลย์อยู่แล้วเขาพี่ขี่ฮาร์เลย์อยู่แล้วขี่ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเตอร์มาก่อนเลยใช่ขี่ฮาร์เลย์มาจีบเลยขี่48มาก่อนเราเห็นหนุ่มหล่อขี่ฮาร์เลย์มาจีบตอนนั้นเรารู้สึกไงคะรู้สึกไงไม่รู้อ่ะแต่ต้องมาเป็นต้องมาเป็นแฟนกันวันนี้ก็ต้องรู้สึกดีเนอะก็วันนี้ก็ปกติก็นั่งซ้อนอยู่แล้วเวลาที่อย่างนี้แบบในความที่มันต้องตากแดดตากลมอะค่ะพี่มีวิธีดูแลตัวเองยังไงให้หน้าสวยเช้งกระเด็กขนาดนี้ก็ดูแลก็ทาครีมกันแดดมั้งเนาะทาครีมกันแดดถ้านั้นเองไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเราใช่ไหมคะยังอ๋อก็คือแค่ทาครีมกันแดดแล้วก็นั่งซ้อนได้ก็มีอาจจะก็ใส่ค่ะกันดำนิดนึงเราเวลาที่พี่เขาขี่เร็วๆอะคะเรามีวิธีการบอกเขายังไงคะ
ที่เขาปิดเร็วมากๆอาจจะตกไหลอาจจะลามไปถึงตกหัวตกหัวอ๋อก็คือต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ถ้าเราขี่แบบมีเสาตีแฟนซ้อนอย่างเงี้ยค่ะมันต้องระวังมากขึ้นไหมคะใช่ถูกต้องครับการที่เราจะขับรถก็คือความเร็วก็ต้องมั่นใจทุกครั้งอาจจะแซงหรือก็จะอะไรพวกนี้ครับต้องเรามาระวังเป็นพิเศษครับยังไม่เคยมีอุบัติเหตุยังไม่เคยครับและก็ไม่มีแน่นอนเราไม่อยากมีแน่นอนดูรถสวยเช็คกันได้ขนาดนี้ไม่มีรอยก็สวยด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะจะขายที่ไหนก็ฟูดแลนด์เนาะที่คาดว่าจะวางทั่วประเทศครับลังชิมไหมได้ได้ได้ให้กินเลยนะคะก็มีจะมีเฟซบุ๊กนะครับพอดีครับมาพี่ชายมาพี่มีเฟซบุ๊กพอดีคำพอดีครับทำไมมันต้องพอดีคำคะพี่อะลองดิก็จะพอดีคำปลาเราเนี่ยเราจะไม่ทำชิ้นใหญ่เกินใช่ไหมฮะเรารสชาติเราจะกลมกล่อมส่วนผสมทุกอย่างเราจะนำเข้ามาจากเมืองนอกเลยนะครับใช่วัสดุถ้าเราอร่อยวัสดุที่เราใช้ของดีเลยก็ช่วยฝากติดตามมาด้วยนะครับได้ค่ะตอนนี้ก็มี2รถนะมีรถออริจินอลกับรถต้มยำได้ค่ะทีนี้พูดกับเรื่องขายของนะคะพี่ยังไม่ได้พูดเรื่องรถเลยว่ารถคันนี้นี่เป็นยังไงบ้างเป็นรุ่นอะไรคะตัวนี้ก็เป็นRG 2015ครับผมรถไกด์2015เครื่องยนต์103คิวบิตครับ1600ซีซีครับไลฟ์สไตล์ของเราทำไมเราถึงเลือกขับเจ้าคันนี้คะเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นรถสไตล์ทัวริ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็ชอบเดินทางไกลๆกันนะครับคือเรื่องของสัมภาระเนี่ยหมดห่วงเลยนะครับเราสามารถเดินทางไปเลยได้ใช่เรื่องกำลังเครื่องยนต์ก็พอเพียงแล้วด้วยความที่มันเป็นสปอร์ตมูเล่เรามีแฟนซ้อนอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องมีไอ้ที่มันติดกันหลังนะคะใช่ไหมครับก็คือผมมองว่าถ้ามีเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ได้กอดไม่ได้ซ้อนไม่ได้กอดเราสิครับไม่เอาแล้วก็ดูกระโฉบเฉี่ยวด้วยครับผมเขามีความคิดดีมีความคิดนะอ้าวแล้วเวลาทะเลาะกันนะคะพี่เวลาทะเลาะกันนะทะเลาะกันก็เดี๋ยวไปจะได้ขี่จะได้ขี่ก่อนเดี๋ยวไปคุยที่ห้องก็ต้องกอดใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้กอดกันยังไงก็กอดกันดีเป็นกลเม็ดของเราว่ายังไงก็ต้องไม่ใส่นะไม่ใช่ว่าไม่รักแฟนนะคืออยากจะดีกันเร็วๆเป็นความคิดที่ดีโอเคค่ะเพื่อนนะคะสวัสดีครับขอบคุณรายการเป็นครับสวัสดีครับ